อีก3ชั่วโมงครึ่งก็จะอัปเดตแล้วนะฮะแต่ทำไมผมถึงมาก่อนนะครับทุกคนยังจำเรื่องไททานิคบานาน่าได้หรือเปล่าครับเจ้าไททานิคบานาน่าที่มาลักษณะเดียวกันกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้คือเราต้องซื้อเจ้าเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเกาะไหลนะครับจากที่โรบอกเพื่อเข้ามาในเกมแล้วก็รับเป็นตัวใหญ่ตัวนี้แต่ก่อนหน้านั้นที่จะมีตัวใหญ่จะเป็นบานาน่านะฮะที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็ไม่แจ้งใครรู้เลยคือปล่อยออกมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับใครซื้อทันก็โชคดีไปพอใส่บานาน่าเกาะไหลแล้วเราจะได้รับเป็นไททานิคบานาน่าอยู่ในเกมนะฮะซึ่งมันมีอยู่จริงนะครับและตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าจะครบ1เดือนแล้วใครที่ซื้อไปช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถเอามารีเซลได้นะครับก็คือเอามาขายแบบเพิ่มราคาขึ้นนะฮะ เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าไททานิคบานาน่าคือมันเทรดไม่ได้นะคือมันไม่สามารถเทรดในเกมได้นะครับต้องไปซื้อ UGC มาต่อจากคนที่ซื้อไปแล้วอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เอามาเกาะไหลเพื่อมารับในเกมอีกทีนึงถ้าเราไปขายทิ้งก็หมายความว่าตัวนี้ก็จะหายไปด้วยนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ราคารีเซลราคาเท่าไหร่ฮะราคาออริจินอลนะครับ690โลบัคนะครับใครซื้อไปคือโชคดีมากๆขายแค่99ตัวถูกที่สุดที่จะเอื้อมถึงคืน 190,000 โลบัคฮะถามหน่อยมีใครซื้อไหมราคานี้อาจจะมีนะอาจจะมีคนซื้อแต่ไม่ใช่ผมอ่ะ 190,000 โลบัคแพงมากๆนี่ต้องมีไอเทมนี้อยู่อย่างน้อย30วันนะครับถึงจะเอามารีเซลได้คือซื้อไปแล้วต้องรออีก30วันถึงจะไปขายใหม่ได้อีกทีนึงนะฮะราคาเฉลี่ยทั่วไปคือ 108,000 แต่ตอนนี้คือมีแค่ 190,000 นะฮะที่ถูกที่สุดนี่ฮะดูจากข้างล่างครับ 190,000 250,000 420,000 690,000750,000 นี่คือไปเปิดไททานิคในเกมน่าจะได้แล้วนะตัว2ตัวมันแพงมากเลยนะ750,000 920,000 what ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับ2ล้าน3ล้าน5ล้าน6ล้าน18ล้าน19ล้าน44ล้านจะมีใครซื้อหรือเปล่าผมว่าแสนกว่าก็น่าจะคิดหนักแล้วนะแต่ว่าคนที่ซื้อได้ซ้ำๆกันก็มีอยู่หลายคนอยู่นะฮะโชคดีมากเลยอ่ะอาจจะเปิดมาแล้วเห็นเขาแบบพอดีเลยโพสต์พอดีก็เลยรีบซื้อ99ชิ้นส่วนวันนี้แน่นอนครับก่อนอัปเดตผมจะไปตามหาเจ้าชิบะให้เจอให้ได้เพราะว่าตอนนี้คนเล่นเป็นแสนแล้วก็จะอัปเดตคนจะเล่นเยอะนะฮะน่าจะหาง่ายขึ้นเมื่อวานหาเป็นชั่วโมงไม่เจอเลยวันนี้มาแบบสปีดรันไปเลยอ่ะดูราคานิดหน่อยเพราะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตราคาน่าจะลงกว่านี้นะเจ้าฮิวเบิร์ต 5.4 ทริลเลียนก็ยังแพงไปโอ้เฮ้ยทำไม2ทิลเลียนเองอะเจมโอ้เจมไม่พอฮาวอันนี้แมวตัวแรกด้วยนะแมวตัวแรกด้วยเอ้ยยังไงดี ยังไงดีเก็บไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวแพ็คใหม่ก็จะมาแล้วอะอีก3ชั่วโมงถ้าซื้อตอนนี้คือไม่คุ้มแต่ว่าเราอยากได้ไททานิคคนมีเจมซื้อได้มี 4-5 คนเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ซื้ออาจจะบั๊กราคาหรือว่าตรงนี้คือเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มันไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าที่แสดงผลไม่เปลี่ยนแต่ว่าเขาเปลี่ยนราคาหลังบ้านไปแล้วอาจจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่า2ทินเลี่ยนมันเป็นไม่ได้เลยแล้วผมหาไม่ทันด้วยอ่ะจะหาไงให้ได้วันนี้2ทินเลี่ยนทีเดียวอ่ะข้ามไปชิบะมาก่อนโอ้ตกใจเลย2ทินเลี่ยนโอเคอ่ะไม่มีสปีดรันตามหาชิบะชิบะนายต้องมานะวันนี้เนี่ยต้องคนเล่นเยอะๆมันถึงแบบมีอะไรให้เลือกเยอะพอคนเล่นน้อยๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะต้องหาวิธีแบบจูงใจคนเล่นแบบให้อยู่นานๆหน่อยอะโกลเด้นไม่เอานะสีมันแบบมันไม่ชัดอะมันต้องตัวปกตินะฮะมันสวยกว่าโกลเด้นสีทองทั้งตัวแล้วมันดูยากไม่สวยอันนี้เน้นสวยงามไม่ได้เน้นใช้งานเก็บไว้เป็นเพื่อนยามเหงาไม่มีฮะไปเปลี่ยนห้องโอ้โหไม่ได้มาแค่ตัว2ตัวมาทั้งฝูงเลยโอ้โหแถมอะไรมาด้วยเนี่ยน้องหมาหรือเปล่าทำไมตัวนี้ไม่มีขนแก๊งคาปิบารานะฮะเจ้าของก็เป็นคาปิบาราอะไรของเขาเนี่ยไม่เจออีกแล้วครับวันนี้อุตส่าห์ตั้งใจมาตอนนี้คนเยอะๆนะเดี๋ยวตอนอัปเดตคือมันไม่มีเวลามาดูที่ตลาดไงต้องดูอัปเดตก่อน10ทิลเลียนก็มาเจ้าลิงวันนี้วันราคาอะไรก็ไม่รู้ฮะมีทั้งถูกทั้งแพงมีทุกอย่างแต่ไม่มีชิบะยังไม่มา
อีกสักพักน่าจะมีตัวใหญ่ตัวอื่นที่รวมได้นะฮะผมว่าเขาคงจำกัดเอาไว้เฉพาะ 5-6 ตัวแรกลองดูก่อนว่าเป็นยังไงเป็นการลดจำนวนตัวใหญ่ไปด้วยนะฮะอีกสักพักก็จะมีพวกแบบบอลลูนอะไรอย่างงี้ตัวที่มีเยอะๆหมดแล้วไม่มีห้องนี้หายากจังโอ้ก็ยังแพงอยู่นะฮะตัวนี้ Easter Angelus Shiny 300 บิลเลียนชิบะก่อนเอาไว้ก่อนราคายังไม่ลงเลยกระดาษสัตว์เลี้ยงธรรมดาเดี๋ยวรอบนี้อัปเดตมาก็น่าจะเก่งกว่าตัวนี้นะฮะถ้ามีซีเควตเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่มีซีเควตเป็นแองเจลัสตอนอิสเอกอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเจ้าแมวคาวาอี้อยู่ในตู้เดียวกันกับชิบะในโซนฮาร์ดคอร์นะฮะแต่นี้ในโซนธรรมดาก็มีตอนนี้มีทั้งหมด 1,300 ตัวซื้อดีไหม 120 บิลเลียนน่าสนใจอยู่อ่ะซื้อไว้หน่อยก็ได้มา120บิลเลียนเหลือ460บิลเลียนน่าจะพออยู่นะฮะสำหรับชิบะอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะมันฟาร์มจนเบื่อแล้วเออน่ารักดีนี่คาวาอี้คาวาอี้แคทอ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพื่อจะเจอชิบะโอ้นินจาโอ้โหตัวนี้แพงจัง384ตัวเนี่ยฮะผมว่าราคาน่าจะพอๆกับชิบะเพราะว่ามี300กว่าตัวเหมือนกันฮิวช์นินจาเอ็กซ์ลอตอันนี้คืออยู่ในซอยนะครับที่เราต้องพังหีบสมบัติเข้าไปแล้วก็เปิดมีเวลาเปิดชั่วโมงหนึ่งมีอยู่2ตัวในนั้นอันนี้ยังไม่ซื้อก่อนแต่ว่าหายากเหมือนกันแฮะเจ็บไม่พออ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันชิบะก่อนชิบะก่อน 5.5 ทริลเลียนก็ยังแพงไปนิดนึงอ่ะอีกสัก 4-5 ห้องแล้วกันผมเปิดมาหลายห้องแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวรออัปเดตห้องสุดท้ายฮะห้องสุดท้ายโอ้เพียนต้าราคาก็ประมาณนี้นะฮะ100กว่าบิลเลียนแต่หลังจากอัปเดตวันนี้ก็น่าจะลดลงเหลือ80 90ไม่น่าจะมีมั้งดูท่าทางแล้วหายากเหลือเกินโอ้นี่ดราก้อนอันนี้โกลเด้นด้วยนะคาวาอี้ดราก้อนเมื่อกี้เราซื้อเจ้าแมวคาวาอี้แคทแก๊งเดียวกันโอเครออัปเดตก่อนอีกสักครู่หนึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะเรามาเจอกันใหม่นะครับเพื่อจะเจอตอนอัปเดตอ่ะเจ้าแมวลาท่านผู้ชมหน่อยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ